คุณรัตนานะเพราะว่าสมัยก่อนมันพอมีเรียนมัธยมบ้านนอกมันพอเรียนทับประถมแล้วก็จบแล้วก็มาอยู่กรุงเทพเพิ่นมาเฮ็ดเวียกอันนี้โอ้ยท่องที่ผมเจอเขาเข้าอายุเท่าไรได้ย่า21ช่วงนั้นผม30กว่าเขาเรียกแล้วช่วงนั้นทำอะไรอยู่ฮะสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วเขาฮะไปเฮ็ดเป็นแม่บ้านไปซักผ้ากวาดบ้านนี่ยังสิแล้วยังบ่เคยได้ดอกเป็นแม่บ้านแต่พอดีก็เจอกันแล้วก็มันก็นี่หั่นแหละภาษาอีสานเคลียร์ว่าอยู่นํากันดิอยู่ด้วยกันดิบ่คิดเลยว่ารัตนาน่ะจะเป็นเมียเราเลยบ่บ่ได้คิดดอกเอาไว้เล่นก่อนแต่มีคนมาเอาใจใส่เราอยู่ดูแลเราอยู่ก็ใจดีนะเราก็เจอรัตนาน่ะคือเอาใจใส่ดูแลเราแต่พอดีมีมือนึงเขาเชิญไปเที่ยวอ๋อก็คือพาไปหาพ่อหาแม่เออนั่นแหละพ่อตายแล้วแต่เหลือแต่แม่เหลือแต่แม่เออก็บอกว่าไปหาแม่ครับเขาก็พาเราไปเออแล้วก็อู้สุดยอดเลยคุณแม่เขามัดดีมัดทุกอย่างมัดแต่คุณแม่กันนั่นนี่โอ้มีมัดทุกอย่างดิผมก็เห็นสภาพบ้านนอกปุ้ยสุดยอดเลยบ้านก็มีเด้หลังใหญ่เริ่มเลยเออนั่นแหละสุดยอดเลยบ้านก็มีทีก็มีเด้มีผมเนี่ย47ไร่เลยมีที่47ไร่สุดยอดผมสวบเอาเลยนั่นแหละคือเห็นเมียมีที่สิเชื่อคือเอาเราตกลงเลยแจ้งกับกับบ้านดอกไรก็ดีดอกเขาถามว่าสิ่งที่ชอบที่สุดในเมืองไทยอ่ะชอบอะไรนิสัยคนไทยว่าง่ายคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องเป็นคนสุขุมว่ามาดใหญ่เด็กฝรั่งส่วนมากมันจะมาดง่ายมันเว้ายากท่านแขวก็คือแบบว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเออนั่นแหละคิดฝรั่งมันดีอย่างหนึ่งแต่มันที่เป็นแบบบ้านใครบ้านมันชีวิตใครชีวิตมันเออเหมือนที่เราไปอังกฤษเลยเออนั่นนะผมไปอังกฤษข้างบ้านจัดกันนะเออนั่นแหละข้างบ้านจัดงานเขาก็ไม่เรียกกันกินนะเออนั่นแหละกลับกันได้ฝรั่งนั่นแหละย่ำผิดมารยาทที่สุดสำหรับฝรั่งคือไปบ้านคนอื่นยามกินข้าวเด้เวลากินข้าวห้ามไปบ้านคนอื่นเด้ผิดมารยาทเด้อ๋อเหรอนั่นนี่ไม่รู้ผมเห็นเขาไม่เรียกกันกินนะเออเขาไปก็หลายกันนี่มึงไปกูที่กินข้าวแต่ถ้าเป็นจังหวัดขอนแก่นโอ้บ้านนี้จัดงานโอ้สุดยอดกินฟรีมัดมือมัดคืนก็ได้เอาเงิน20บาทใส่ซองเนี่ยนะโอ้ยสุดยอดกินเงิน20บาทใส่ซองด้วยสมัยนี้ก็100 หนึ่ง100 หนึ่งมันก็แสดงว่าที่อยู่กับภรรยาคนนี้ก็คือมีที่47ไร่ทั่วเลยเอาเลยจังยันก็มาปล่อยด้วยก็จับก็มาปล่อยด้วยทุกวันนี้ทำอาชีพสองอย่างนี่แหละคือหนึ่งเกษตรสองเป็นวิทยากรถ้าจะพูดตรงๆเนี่ยรายได้หลักวิทยากรดิรายได้เสริมก็คือการเกษตรการเกษตรเราก็ยังเฮ็ดพวกเป็นท่าเท่าไรเราก็เฮ็ดไปเรื่อยๆไทยนาไปเรื่อยๆทำนาทำไร่เราไม่เคยผ่านชุดนี้มาก่อนเมนูแต่ว่าเราเรียนรู้จากชาวบ้านคืออันนี้คือการเรียนรู้เนี่ยไม่ต้องเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้เรียนรู้จากชีวิตได้กี่ปีถึงจะเป็นไอ้ดำนาเป็นไอ้อันนี้ดำนายังไม่เท่าไรหรอกไทยนาก็ได้อยู่แต่ยังมีอุบัติเหตุอยู่บ่อยมากดิยังไงฮะเกี่ยวกับอะไรโอ้ยรถอีแท็กมันจะควายญี่ปุ่นมันจะขวิดรู้จักว่าควายญี่ปุ่นควายญี่ปุ่นอ๋อรถเออโอ้ยโดนเนี่ยที่แรกก็โดนเนี่ยควายเล็บแห้งเนี่ยนะท่านใจบอกโอ้ยเล็บลิ้นขึ้นมานอนโอ้เจ็บแม่รู้สึกว่าชื่อลูกชื่อเมียเนี่ยจะหยุดเต็มไปหมดเลยนะเบอร์จำชื่อยากก็ต้องเขียนไว้ไลน์ม่องยูเนี่ยเออผู้ชายคนโตผู้ชายชื่อว่าเอริกอายุเท่าไหร่ครับ15ปีครับมัธยม3อยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นครับเป็นนักกระโดดสูงโอ้นักกระโดดสูงขามันยาวคือพอมันโอ้โอ้ขายาวอย่างเดียวฮะเออนั่นทุกอย่างก็ยาวหมดนะคนที่สองผู้หญิงอายุเท่าไหร่แล้ว13มัธยม1อยู่นู่นจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่วิทยาลัยนัตสินกาฬสินธุ์โอ้โรงเรียนเดียวทุกกี้เออเข้าชอบลำชอบฟอนดิเทวมันอ่อนคือพอมันคือกันเดี๋ยวพ่อเอวอ่อนตรงไหนไม่ไปถามเนี่ยผมก็ได้ดอกแสดงว่าอยู่อีสานแล้วชอบฟ้อนชอบลำไงท่านช่วงยามมีบุญเด้อบุญบังไฟกับฟ้อนอยู่เออบุญกินสาโทจักน้อยกินลาวข้าวจักน้อยครับคนเล็กบักทำน้อยชื่อว่าเดริกเนี่ยชื่อของพ่อผม6ขวบครึ่งวันนี้มาด้วยไหมฮะมาเลยวันนี้มานะครับพร้อมกับศรีภรรยานะครับครับมากับแม่มันคุณรจนาขอเชิญนะครับผมสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนั่งไกลกันเลยครับคุณพ่อคุณแม่นั่งไกลคุณพ่อเลยลูกไปนายกำลังพูดเนี่ยยับไปทางนั้นเจ้าฟังสังเกตความเป็นธรรมชาติอะฮะจะพูดกับคุณรัตนาว่าท่านเจ้า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 โอ้ยานเนาะนี่สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับลูกมาสั่งใหม่นั่นนะลูกได้สอนภาษาอังกฤษให้ลูกเปล่าสอนผมให้ลูกพูดได้สองภาษาครับภาษาหนึ่งคือไทยสองอีสานแล้วภาษาอังกฤษนะฮะภาษาอังกฤษที่มันเรียกสกุลได้ทั่วโลกอ่ะเว้ยบ้านผมมีฝรั่งผู้เดียวก็คือผมแล้วผมเมาเหล้าได้อยู่หนึ่งในอนาคตในอนาคตน้องก็ต้องใช้ไงใช้น้ำไผ่ผมบอกให้ไปเอาเมียฝรั่งหรอกจะให้มีอีสานคือกันจริงป่ะจริงปกอีป่ะเขาจะได้อยู่เขาไปโรงเรียนเขาก็เรียนกับ this is a book คือกันกับคนอื่นเขาก็ได้สำนันแล้วไม่อีป่ะบ้าพายลูกเนี่ยผู้หลังนี่คนไทยป่ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปลดแต่เองลองเนี่ยคนไทยก็เพิ่งตอนเองเล่าไทยเล่าเล่าเล่าทั้งเนื้อกับเล่าเนื้อทั้งอีสานกับเล่าอีสานภาษาอังกฤษจริงๆฝรั่งมันหัวดีซื่อๆดอกเนี่ยเพราะว่ามันจะบังคับคนไทยให้เล่าภาษาฝรั่งเพราะฝรั่งมันขี้เกียจมันเล่าภาษาอื่นไม่ได้อ๋อฝรั่งขี้เกียจเออขี้เกียจที่เทพเรียนภาษาของคนอื่นเขาโอ้ก็คือพูดฝรั่งเออนะไพชัยกับเจ้ามึงกับวางคิดของกูอย่างเดียวเออเพื่อนกินเลยคุณรัตนาเขาถามว่าชอบอะไรของในตัวมาตินขยันค่ะมีความขยันมีความรักลูกสามนะคือได้เข้ามานี่เราสบายไม่ใช่ขยันอย่างนะขยันหมายถึงทำนาทำไร่ขยันมาหากินได้ทำมาหากินขยันทำมาหากินเออจริงๆแล้วไม่ได้เอาไอ้สองตัวนั้นมาที่แรกก็บริคิดว่าสิพันยังหนักงานหรอกมันก็ทำสมัยใหม่มันก็พันยังซีนะครับนั่นบอกแต่ว่าอยู่ไปอยู่มามันก็ดีก็ได้ลูกแล้วก็ไปอยู่นำกันแล้วก็ก็ต้องยอมแล้วก็เข้ากันลำบากอยู่เพราะปกติถ้าได้ผัวฝรั่งก็จะว่ามันสบายนะครับครับไม่ต้องได้บ้านบางอย่างต้องได้รถเขาก็บริพอดีอยู่ด้วยกันเราต้องต่อสู้ด้วยกันค่ะครั้งแรกเพราะว่าคนนี้อยู่ด้วยกันครั้งแรกไม่มีเงินเลยก็แสดงว่าสร้างหลักปักฐานมาด้วยกันมันก็ไปเรื่อยๆครับแต่บางครั้งก็มียาช่วยจากสองเงินมาให้เป็นบางครั้งเนี่ยเพราะวไม่ได้เห็ดเกษตรแต่ทีแรกแต่ทีแรกก็ไปรับจ้างซื้อไปแบกอิฐแบกปูนคือก่อนก่อสร้างที่หมู่บ้านที่อำเภออยู่อำเภออุบลรัตน์เนี่ยก็ไปแบกอิฐแบกปูนที่สามอาชีพสุดยอดเลยดีกว่าเห็ดหน้าอีกเลยยากเนี่ยยากก็คนอีสานเหมือนที่ฝรั่งพูดกันทั้งสามคนบอกว่าคนอีสานมีน้ำใจใจดีใช่ไหมก็เห็นเขาตกงานก็ชวนไปทำงานด้วยเลยจะได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวคุณรัตนาเห็นสามีเราเป็นชาวต่างชาติจะไปแบกอิฐแบกปูนอย่างนี้มีไหมชาวบงชาวบ้านบอกอู้จะหาขอโทษหาผมฝรั่งทีทำไมมีค่ะมีเยอะเยอะมากเลยตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ลำบากใจนะคะว่าคนเขาก็จะพูดแบบนั้นเลยเหมือนคุณเท่งบอกแต่ไม่เป็นไรแต่เราคิดว่าเราได้ตัดสินใจแล้วที่จะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่แล้วก็สู้ด้วยกันถามคุณมาตินเลยฮะถามเลยอีกหนึ่งคำถามนอกจากภรรยากับลูกแล้วในเมืองไทยเนี่ยชอบอะไรผมมันนิสัยคนไทยเด้ส่วนมากเด็กที่ว่าเมื่อกี้นี่นั่นแหละคุยกันรู้เรื่องพระนิพนมกันได้นิสัยคนไทยมีปัญหามองใดคือคนไทยไม่ภูมิใจในตัวเองผมคิดว่าเนี่ยคนไทยกิจมงคนอื่นว่าคนอื่นมันดีกว่ามันคนอื่นมันเก่งกว่ามันยิ่งฝรั่งก็ว่ามันดีมันเรียนทรงมันรวยมันสบายมันมั่งบ่เหม็นเห็นว่าขณะเจ้าเรียกประเทศอังกฤษเป็นเมืองผู้ดีนะลำบากจิตใจเด้เพราะว่าอยู่ไอซ์แลนด์เนี่ยความคิดนี้มาตินไปมองเห็นตรงไหนเพราะความคิดตรงนี้มันจะซึมเข้าไปทีละวันทีละมือทีละมือแต่ทั้งจะมาอยู่18ปีมันจะเข้ามาเรื่อยๆนะแน่นอนคนไทยบ้านเราส่วนมากจะมองฝรั่งเขาโหรวดเร็วเพอร์เฟกต์มากอังกฤษเมืองผู้ดีเราก็อยากจะไปเห็นเราอยากไปเจอคือเขายังไม่รู้ไงคะคุณเท่งคือเขาอาจจะยังไม่รู้ตรงจุดนั้นแต่พอรู้แล้วเหมือนมาตินมาถ่ายทอดให้ฟังตอนนี้ก็คือเราเริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้เป็นความจริงที่มาตินพูดมันเป็นความจริงทั้งหมดมาตินถึงได้พูดออกมากับโบคนไทยออกใช่เพราะว่าคนไทยเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องเราขี้เกียจดูตัวเองเออคนไทยเราไม่ยอมรับตัวเองที่จริงเราไม่ยอมรับตัวเองเหมือนมาตินบอกเราลืมตัวเองไม่ยอมมองตัวเองก็คือเราไม่ยอมรับตัวเองไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นจริงของเราเอาละครับเราฟังรู้แล้วเรารู้สึกชื่นใจในความเป็นคนไทยนะคนไทยส่วนมากจะคิดอย่างนี้นะครับจะมองข้ามตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งโอ้คนต่างชาติเก่งมากคิดได้ทำได้แต่ความจริงคนไทยคิดได้ทำได้แต่ยังไม่คิดเท่านั้นเองใช่แล้วครับฝรั่งรักเมืองไทยย้ายจากเมืองนอกมาอยู่เมืองไทยเยอะมากและแต่ละท่านก็พูดไปว่าเมืองไทยสยามมองยิ้มสัมผัสได้วันนี้ภารกิจนะครับล้วงลึกฝรั่งในไทยนะครับฟังแต่ละคนแล้วก็รู้สึกชื่นใจในความเป็นคนไทยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณนะครับคุณมาตินคุณรัชนาแล้วก็เดริกโตไปต้องเป็นผู้ใหญ่ดีนะครับตั้งใจเลยนะครับ
โอเคครับผมครับผมตลอดครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับภารกิจหน้านะครับจะเป็นอะไรท่านเขียนจดหมายบอกเราแล้วครับเราจะทำภารกิจนั้นให้ท่านได้ชมมือครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ดึกแล้วสวัสดีครับที่ไหนราตรีที่ไหนรอก่อนดิเออที่ยังไม่ได้ขับนี่รออยู่เนี่ยค่าตัวยังไม่ได้แล้วจะไปเอาที่อยู่อะไรอ่ะกว่าค่าตัวยังไม่ได้เลยเราจะรีบไปงานต่อด้วยนิสัย2ตัวจริงๆไม่ใช่เสียจริงๆอ่ะมาอยู่มึงได้ฝรั่งได้ฝรั่งพูดภาษาอีสานทุกคนฮ่าๆทีมงานทั้งหมดเป็นอีสานหมดแล้วทั้งคนไทยเห็นมั้ยผมบอกแล้วใช่มั้ยให้เรียนภาษาอีสานคุณแม่พาผมเว้าได้บ่เว้าได้อยู่ที่ก็ได้ก็อีกอย่างไปหักก็ได้นี่เป็นอย่างคือเวลาส่วนที่สัมภาษณ์เอา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 เอ